สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต้มมาม่านะคะง่ายนิดเดียวให้อร่อยและสารอาหารเกินบรรยายนะคะ 1. เอาน้ำใส่รอให้มันเดือดก่อนนะคะในระหว่างนี้ก็ใจยินยินกำลังแกะมาม่าก่อนเราใช้ยี่ห้อยำยำจัมโบ้มาต้มนะคะในระหว่างที่มันเป็นอะไรก็ง่ายนิดเดียวนะคะใส่เส้นมาม่าเข้าไปค่ะแล้วก็รอนิดนึงไม่ต้องไปหาอะไรยากมากมายนะคะ อิ่มท้องได้เหมือนกันค่ะและก็ได้สารอาหารเยอะด้วยนะคะต่อไปเราจะดูกันว่าสารอาหารที่เรามาจากไหนเครื่องปรุงนะคะใส่เครื่องปรุงเข้าไปค่ะขาดไม่ได้รสชาติมันอร่อยเวอร์อยู่แล้วในตัวใส่เครื่องปรุงรอให้มันเข้ากันนิดนึงรอสักพักรอสักพักอุ้ยหอม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 มากเลยใส่พริกเข้าไปค่ะหอมมากเลยถ้ากลิ่นเข้าโทรศัพท์ได้เนี่ยอย่าบอกว่ามันสุดยอดใส่พริกที่หั่นเข้าไปนะคะชอบเผ็ดค่ะใส่พริกที่หั่นเตรียมไว้และลูกชิ้นนะคะคุณชอบลูกชิ้นอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะแต่อันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อหมูค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งเต้นลา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 รอก่อนนะคะกำลังเดือดจะอารมณ์ดีเมื่อน้ำในโอ่งก็มันลงมันได้ละคายใส่ผักชายานะคะช่วยในการมองเห็นได้ดีนะคะลดคอเลสเตอรอลด้วยค่ะและก็ผักอมแซ่บลดไข้ดับร้อนได้นะคะใส่เข้าไปค่ะและใส่วอเตอร์เคสชะลอความแก่ล้างสารพิษประโยชน์32ชนิดนะคะนี่แหละมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าชอบผักก็เลยใส่หลากหลายนะคะและก็ได้ออกมาเป็นมาม่าที่สมบูรณ์แบบชอบยังไงก็กดติดตามได้เลยค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะ